มาต่อกันที่เรื่องของแจกันนะคะที่เรียกว่าพิเศษแล้วก็ไม่ธรรมดาอีกแจกันหนึ่งเลยค่ะหลิวเจียหลิงดาราฮ่องกงรุ่นใหญ่ผู้เป็นสีภรรยาของเหลียงเฉวยนอกจากจะขึ้นชื่อลือชาในเรื่องฐานะหนึ่งในเศรษฐีนีอสังหาริมทรัพย์แห่งวงการบันเทิงจีนแล้วค่ะเธอคนนี้ก็ยังถือว่าเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระดับไฮคลาสเพราะไม่เพียงแค่บ้านพักของเธอจะได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราจนหลายคนมองว่าไม่ต่างจากพิพิธภัณฑ์จัดงานแสดงศิลปะชั้นดีแล้วค่ะหนึ่งในข้าวของในชีวิตประจำวันของเธอก็ยังล้ำค่าในทางประวัติศาสตร์แบบสุดๆอีกด้วยเมื่อทางล่าสุดนะคะจากการโพสต์ทางโซเชียลโพสต์หนึ่งของเธอปรากฏว่ามีภาพแจกันดอกไม้ประดับตกแต่งบ้านซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานศิลปะออกมาให้ข้อมูลว่านี่เป็นแจกันเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่า300ปีสร้างในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงในโดยแจกันอันนี้นะคะมีส่วนราคาจากการประมูลเมื่อการประมูลครั้งล่าสุดในปี2017อยู่ที่ 42.6 ล้านหยวนหรือว่าประมาณ200ล้านบาทค่ะพร้อมกับบอกอีกนะคะว่าให้ไปหาชมแจกันแบบเดียวกันนี้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีนทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์คือหาว่าแจกันใบนี้ใบเดียวแพงกว่าบ้านทั้งหลังของตนไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่าเลยค่ะไม่เท่านั้นนะคะชาวเน็ตยังยกตัวอย่างเมื่ออาหารสุดหรูที่หลิวเจียหลิงโพสต์ว่าไม่เคยจะธรรมดาอย่างเมนูเห็ดเป๋าฮื้อกับไวน์แดงนั้นตามข่าวบอกค่ะว่าไวน์แดงจากปี1990แบรนด์นี้สนนราคาในท้องตลาดขวดนึงนะคะไม่ต่ำกว่า 30,000 เหรียญฮ่องกงหรือว่าราว 120,000 บาทนั่นเองค่ะก็เรียกว่าไม่ธรรมดาทั้งบ้านแล้วก็ทั้งใจกันเลยค่ะสำหรับสาวคนนี้นะคะ